ปมผู้จัดการมรดกไม่จบปปช.ขอข้อมูลพิธาเพิ่มเจ้าตัวขอขยายเวลาถึง 2-3 กค.ปปช.ขอข้อมูลทรัพย์สินพิธาเพิ่มปมอ้างเป็นผู้จัดการมรดกถือหุ้นไอทีวีเผยเจ้าตัวขอขยายเวลาส่งกลับภายในวันที่23กรกฎาคมนี้ฝากสใหม่เร่งแจงทรัพย์สินเมื่อวันที่5กรกฎาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.นายวัฒนชัยส้มมีผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวภายหลังการเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีพ้นจากตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่20มีนาคม2566โดยมีรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลรวมอยู่ด้วยว่านายพิธาได้ขอขยายเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเวลา30วันขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยต้องเปรียบเทียบกับกรณีการยื่นเข้ารับตำแหน่งทุกรายการว่ามีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติหรือมีความถูกต้องคาดเคลื่อนหรือไม่หากพบความผิดปกติหรือคาดเคลื่อนก็ต้องดำเนินการตรวจสอบยืนยันทรัพย์สินบางรายการหรือทั้งหมดส่วนกรณีหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนนั้นปปช.มีเอกสารที่นายพิธาได้ยื่นประกอบเพิ่มเติมหากสื่อมวลชนหรือประชาชนต้องการตรวจสอบสามารถทำหนังสือยื่นความประสงค์เข้ามาได้ผู้สื่อข่าวถามว่านายพิธาอ้างว่าเป็นผู้จัดการมรดกนั้นเป็นแค่เพียงบางรายการหรือทั้งหมดนายวัฒนชัยกล่าวว่าเท่าที่เห็นเป็นคำสั่งศาลที่ระบุว่าเป็นเอกสารในฐานะผู้จัดการมรดกอย่างไรก็ตามปปช.ได้ขอเอกสารเกี่ยวกับนายพิธาที่อ้างว่าเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเพราะอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามีอะไรบ้างเนื่องจากนายพิธายื่นเพียงคำสั่งศาลเท่านั้นรวมถึงรายการทรัพย์สินที่นายพิธายื่นต่อศาลไว้ด้วยซึ่งนายพิธาได้ขอขยายเวลายื่น30วันจะครบกำหนดในวันที่23กรกฎาคมนี้หากได้รับเอกสารดังกล่าวจะตรวจสอบอย่างละเอียดเมื่อถามถึงการขายที่ดินอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีการสลักหลังว่าได้ทำการขายแต่ไม่ได้ระบุวงเงินซื้อขายนายวัฒนชัยกล่าวว่าทางปปช.ขอเวลาตรวจสอบว่ากรณีที่ยื่นมาเป็นรายการทรัพย์สินส่วนตัวหรือมีความคลาดเคลื่อนผิดปกติหรือไม่นายวัฒนชัยกล่าวว่าส.ส.ชุดใหม่ที่เพิ่งเข้ารับการปฏิญาณตนไปเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาจะเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันที่5กรกฎาคม2566จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามกฎหมายกำหนดภายใน60วันโดยครบกำหนดวันที่2กันยายนแต่ขอขยายระยะเวลาได้ทั้งนี้อยากให้ส.ส.ได้ตระหนักว่าเป็นหน้าที่ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบและเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกันเพื่อให้สาธารณชนได้ร่วมตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่ยื่นมานั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไรขอให้เป็นหน้าที่โดยเคร่งครัดในการยื่นบัญชีทรัพย์สินตอบปช.เป็นชั้นเอามีดแทงคารายการมดดำเผยเหตุที่แท้เอ้เลิกฟ้องอดีตแฟนหนุ่มพีคสุดเป็นชั้นเอามีดแทงตายกลางโหนกระแสแล้วมดดำเผยสาเหตุที่แท้เอ้ชุติมาเลิกฟ้องอดีตแฟนหนุ่ม
ร้อนแรงไม่แผ่วประเด็นการเลิกราของเอชุติมากับฟร้องสุภกิจอดีตแฟนหนุ่มต่างวัยอายุอ่อนกว่า31ปีเลิกมาสักพักแล้วก่อนฝ่ายชายจะมาร้องเพจดังว่าฝ่ายหญิงเอารถไปซ่อนไม่จ่ายค่างวดรถกระทั่งโดนไฟแนนซ์จ่อฟ้องติดแบล็คลิสต์จากนั้นทั้งสองฝ่ายได้มาออกรายการโหนกระแสเกิดการปะทะคารมกันเดือดแม่ฟ้องด่าสนั่นเอชุติมากลางรายการเลยทีเดียวนั้นล่าสุดมดดำคชาภาพิธีกรดังซึ่งมีความสนิทสนมกับเอชุติมาออกมาพูดถึงเรื่องราวดังกล่าวในรายการข่าวใส่ไข่ตอนหนึ่งปมแม่ฟ้องพูดถึงการที่เอเอาลูกเขาไปเลี้ยงก็เหมือนเป็นแม่คนที่สองว่าเจ็บปวดเป็นฉันเอามีดแทงตายกลางโหนกระแสแล้วเอมดดำยังเผยถึงสาเหตุที่ทั้งคู่เลิกรากันว่าถ้ามีแฟนเด็กกว่า31ปีแล้ววันหนึ่งแฟนเด็กไปมีแฟนใหม่แล้วต้องให้เงินต่อเหรอนางไปจับได้แล้วนางโกรธเออายุมากกว่าเด็ก31ปีถ้าแฟนใหม่สวยกว่ากูหน่อยจะไม่ว่าเลยแก่กว่ากูอีกวันดีคืนดีก็ขับรถไปกับเพื่อนจับได้ผู้ชายมีคนอื่นนางก็เจ็บมาเยอะธานิพักตั้งเป้าคัมแบ็ก3รายการใหญ่มอโลกเอเชียนเกมเวิลด์กรังปรีธานิพักพศพิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายธนทิพย์รักตบุตรเลขาธิการสมาคมได้จัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จให้กับจอมเตะทีมชาติไทยที่ร้านอั้งมอเมื่อค่ำวันที่3กรกฎาคม2566โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานหลังประสบความสำเร็จในการแข่งขันซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาทำได้7เหรียญทอง6เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงและได้3เหรียญเงินชิงแชมป์โลก2023ที่ประเทศอาเซอร์ไบจานรวมทั้งเทนนิสธานิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกโตเกียว2020ได้แชมป์เวิลด์กรังปรี2023ที่อิตาลีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรกล่าวว่ายังมีรายการระดับนานาชาติยังมีรออยู่มากมายหลายรายการดังนั้นจึงไม่สามารถหยุดนิ่งได้โดยเป้าหมายต่อไปของสมาคมมองไปที่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่8ตุลาคม66ที่เมืองหางโจวประเทศจีนซึ่งแผนการเตรียมนักกีฬาจะให้นักกีฬาชุดนี้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศเกาหลีใต้ช่วงต้นเดือนกันยายนเป็นเวลา2สัปดาห์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งจากนั้นกลับไทยและเดินทางไปยังประเทศจีนต่อไปเทนนิสธานิพักวงพัฒนกิจกล่าวว่าตอนนี้สภาพร่างกายดีขึ้นตามลำดับหลังจากใช้เวลาฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บมาระยะหนึ่งโดยตนวางแผนกลับมาอีกครั้งในมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยโลกระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่8สิงหาคม2566ที่เมืองเฉิงตูประเทศจีนและไปทำศึกเอเชียนเกมรวมทั้งไปสู้ศึกเวิลด์กรังปรีเดือนตุลาคมที่เมืองไทหยวนประเทศจีน